สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Dont Cheat On Me นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกเราทุกคนเนี่ยจะมาเล่นจับชู้กับสามีจอมโหดกันในแต่ละแมปเนี่ยจะมีภารกิจให้พวกเราได้ทำและถ้าฝั่งชู้กับภรรยาแสนหลายใจเนี่ยเขาทำภารกิจเสร็จแล้วก็สามีจะต้องโดนบอกเลิกทันทีงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าว่าฝ่ายชู้กับฝ่ายสามีใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเอาล่ะภารกิจมาแล้วรู้สึกว่านี่จะเป็นสวนหลังบ้านของสามีของเธอสินะแม่สาวสวยเอาแฟนของฉันอยู่ไหนอุ้ยนี่ได้ข่าวว่าสามีของเธอเนี่ยได้ซ่อนสมบัติไว้แถวนี้ด้วยสินะใช่ปะใช่แล้วเต็มไปหมดเลยเธอต้องมาหาอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยเอางี้ละกันงั้นเดี๋ยวเราแบ่งกันคนละครึ่งฉันว่าจะขุดสมบัติของสามีเธอประมาณ2.5 ล้านก่อนที่จะกลับไปโอ้โหเอาไปเยอะเลยนะ2.5 ล้านเลยเหรอเฮ้ยฉันรู้สึกแปลกๆนะเหมือนมีใครพูดกับเราเฮ้ยพี่เกดไม่ดิพี่เกดมีระเบิดตอนนี้เรามีเครื่องเรดาร์อยู่นะคะซึ่งเครื่องเรดาร์นี้เนี่ยมันจะทำงานต่อเมื่อเจอสมบัติโหรถเฮ้ยเราต้องปลอมตัวดิเฮ้ยเธอปลอมตัวเนียนมากเลยอ่ะโอ้โหเนียนขนาดนี้ไม่น่าล่ะสามีเธอถึงจับไม่ได้ว่ามีชู้แกคิดว่าฉันโง่อย่างนั้นแหละไอ้พุ่มไม้ขยับได้เฮ้ยฝากด้วยนะเดี๋ยวฉันจะกลับไปหาเธอแต่ก่อนอื่นช่วยคอยนี่ก่อนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวตายเบยเอาเมียแพทย์สยามไปให้ตายโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นชู้ไอ้อยู่ไหนจะพูดไหมชูใจเหรอผมกำลังหาของอยู่อ้ายโอ้ยจ้าเอ๋แกกล้าทำแบบนี้ใช่ไหมเจอนี่ไปหน่อยเทปมันแบบธรรมชาติคันขยเยอที่รักผมมาแล้วที่รักโอ้โหที่รักยืนขึ้นมาได้แล้วคุณนี่ชอบเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆเหมาะแล้วที่จะเป็นชู้ของผมเขาบอกว่าเป็นเมียพี่ต้องอดทน10 ล้อชนถ้าตายก็ต้องเกิดขึ้นมาใหม่ได้เข้าใจไหมเจ๊เมียฉันแกชอบผู้ชายใส่กางเกงในสีม่วงก็ไม่บอกฉันใส่สีเขียวมาตลอดเวลาเฮ้ยฉันว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่กางเกงในปัญหามันอยู่ที่หนวดของแกตาหากแล้วอย่าปาหมัดใส่ได้ป่ะมันคันมากเลยอ่ะแล้วมันคันตลอดเวลาจริงๆอยากจะโดนหมัดแบบที่เป็นตัวหรืออยากจะโดนหมัดแบบที่อยู่ในกระปั้นฉันนะครับอยากใส่คอนเวิร์ตไปเตะหน้าจุ๊บแจงจริงเฮ้ยมาดิแกอยากรู้ไหมล่ะว่าฉันฝังสมบัติไว้ที่ไหนฉันอยากรู้แกหันหลังมาดูสิโอ้ยช่วยด้วยตายป่ะแฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้าตอนนี้ฉันโอ้โหฉันโดนหวดยับเลยมันกระทืบฉันแกแย่งภรรยากระทืบฉันตอนนี้ไส้ติ่งฉันหลุดออกมาแล้วใจเย็นนะระวังตัวด้วยนะมันกำลังกลับไปหาเธอโอ้โหตอนนี้พี่กิตหาเงินมาได้500,000 กว่าบาทแล้วอ่ะช่างเป็นภรรยาที่เก็บหอมรอมริบได้ดีจริงๆอุ้ยเอาละเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันเป็นของโบราณตั้งแต่ยุคอียิปต์เก็บเลยมีหมวกมงกุฎนางงามจักรวาลด้วยนะเนี่ยเขาไปขโมยมาจากไหนเนี่ยฉันว่าเราเอาเห็บใส่ลงไปด้วยนี่เป็นถ้วยทองคำสมัยโอ้ยสงครามแถวนี้เหรอมีสงครามแถวนี้เหรอโอ้โหพี่กิตข้าวของเธอนี่ฉันบอกเลยนะเหมือนเธอตั้งรับเลยเนี่ยเธอตั้งรับระเบิดเลยฉันพร้อมแล้วคนเตรียมรับไม่ต้องห่วงฉันมีท่านี้เขาเรียกว่าท่านกกระเรียนอ้าวเฮ้ยมีใครฉีดสเปรย์พริกไทยใส่ฉันอ๋อเขาทีมือลั่นไม่โดนบ้าบอจริงอย่าฉีดใส่ฉันสิไปฉีดใส่แฟนแก่ๆของเธอนู่นแกทำอะไรอยู่อ่ะโอ้โหท่าสวยมีลาแบบนี้นะทำไมเห็นกางเกงในฉันแล้วชอบละสิจออุ้ยโอ้โหที่รักคุณทำไมเอาเสื้อในกับกางเกงในมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้ยสวยแล้วไอ้แก่นั่นมันกำลังตามเรามาอยู่เราต้องใช้สิ่งนี้เท่านั้นเห็บขยะไม่เอาเห็บขยะที่รักจัดการมันเลยมีอะไรจัดการมันพ่นสเปรย์พริกไทยใส่ไม่เอาโอ้โหอยู่ทางทิศเหนือลมพอดีไปหนีแล้วเราต้องรีบหาของก่อนนะคะตอนนี้เราได้แค่1.3 ล้านเท่านั้นเองเดี๋ยวตำรวจมาหรอกเธอเร่งรีบหน่อยสิไอ้ชู้เฮ้ยเข้าบ้านซูดเลยโอ้ยในบ้านนี้มืดจังเลยอ่ะที่รักฉันรู้สึกแปลกๆจุ๊บฉันหน่อยสิจุ๊บ จุ๊บเจ๊ไม่ได้โอ้บรึกกึ๋ยบรึกกึ๋ยโอ้โหมีการเต้นด้วยเพลงดีเพลงดีฉันชอบนะท่าเต้นอ้านี่นายไม่สงสารภรรยาของนายเหรอเขาต้องวิ่งหัวซุกหัวซูนเพราะหนีนายเนี่ยฮะแล้วคนที่น่าสงสารคือฉันไม่ใช่เหรอฉันโดนแย่งภรรยาไปอะแกนี่มันเลี้ยงเสียเข้าสุกจริงๆเลยนะแกนั่นแหละเอาล่ะเฮ้ยข้ามันแถวนี้มันอยู่แถวนี้โอ้ยโอ้ยตา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 ยล่อไปก่อนนะฉันเจอแล้วโอ้โหตรงนี้มีขุมสมบัติถึง3ขุมเลยอะนึกว่านรกโอ้โหมาเป็นขุมเป็นขุมเราน่าอยู่ขุมไหนนะฉันว่าน่าจะขุม3ดีๆตรงนี้เลยขอเวลาขุดเล็กน้อยอัดจึ๊บอัดจึ๊บเขี่ยใช้มือคุยของโบราณเลยดูดิเฮ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ยของโบราณเลยเนาะเอางี้มาเดี๋ยวฉันแบ่งให้นายตัวหนึ่งก็ได้แล้วพอเสร็จโอ้ของนายอะไรกันเล่ามันเป็นของพ่อนายหรือเปล่านายจะเก็บของโบราณแบบนั้นมาทำไมเรามาดูกันที่กล่องแรกป๊าบกล่องแห่งสเปรย์พริกไทยดำนี่ที่รักที่รักดูดิที่รักดูดิฟูเอาวิ่งกันวิ่งกันนี่ทำไมเราโอ๊ยวิ่งเราเห็นควันเราเห็นควันตรงนู้นเราเห็นควันวิ่งกันทำไมวิ่งเราเหลืออีกแค่ประมาณ800,000เท่านั้น8-9 แสนเราก็จะสามารถออกจากที่นี่ได้แล้วและถ้าเราได้เงินเพียงพอแล้วเราก็พวกเราจะสร้างครอบครัวกันแล้วก็จะมีลูกมีหลานมีชู้เป็นร้อยๆคนมาเร็วที่รักเรามีชู้อีกเหรอใช่ฉันจะมีชู้เพิ่มนี่นะเจอสเปนไทยไปว้าไม่ไหวแล้วตาบอดโอ้โหดูพอแบบสามีอยู่ใกล้ๆภรรยาแล้วมันจะมีพลังความแบบความโกรธมากขึ้นน่ะมันมีรูปหัวใจด้วยโอ้โหนี่แน่ช่วยด้วยกำลังช่วยอยู่ขอบคุณมากนะมาตรงนี้เลยนี่เอาตุ๊กตาเด็กนั่งชิลปั๊บเอาโอ่งไหปลาร้านี่ก็คือกำไรข้อมือแล้วก็ดาบเราเอาดาบมาฟันเขาเลยได้ไหมเฮ้ยอะไรของคุณอีกเต้นอีกแล้วเต้นเก็บของเป็นคนบ้าเลยเนี่ยไปอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันหน้าที่ฉันเอาหรอนี่อะไรกันเนี่ยฮะผิดหน้าที่กันแล้วเอางี้เดี๋ยวเราขอสงบสุขก่อนฉันอยากรู้จริงๆว่าหลุมวันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนายมีแต่ของโบราณหรือเปล่าฉันอยากได้ของที่มันดูมีค่ากว่านั้นน่ะเฮ้ยอ๋อมันมีเงินอุ้ยนายเคยเห็นแคปซูลเวลาไหมตอนนั้นเนี่ยมันย้อนกลับไปตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันทำกับมันมากเลยทุกบาททุกสตางค์โอ้โหเห็บขึ้นอีกแล้วฉันเก็บหอมรอมริบมาอย่างดีฉันพูดจริงๆนะว่าฉันอะเอาจริงๆฉันก็สงสารนายเหมือนกันเนาะไอ้ชู้นั่นดิเธอเราเป็นชู้เราเป็นช่วยชู้เฮ้ยฉันไม่ได้เป็นชู้กับเธอเธอเป็นชู้กับฉันนะฮะเนี่ยเราไปต่อเรื่องราวของนายไปต่อเล่าต่อดิคือการที่ฉันลำบากแต่โอ้ยมันมากโอ้โหนายดูมีความสุขแล้วนายดูไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะฉันเนี่ยก็เอาเงินทั้งหมดมาฝากไปไม่กินไปพวกเราออกได้แล้วเร็วไปเอ้าไอ้ชู้แกไอ้ชู้ไปนี่เนี่ยแกเอาร่างโคลนฉันไปที่รักตื่นก่อนเร็วตื่นอยู่เฮ้ยมาลุกขึ้นมาแกช่วยใช่ไหมได้ฉันจะฆ่ามันลุกขึ้นมาเฮ้ยลุกที่รักตื่นอ้าที่รักอย่าตายนะที่รักไปเปิดประตูได้เลยไม่ต้องห่วงฉันไปเปิดประตูเดียวไปหอบเงินหอบทองหอบเสื้อผ้านี้ไปหอบเสื้อในของเธอด้วยเกลื่อนกาดเต็มพื้นเลยไม่ใช่เหรอไอ้ชู้ไอ้กางเกงในสีม่วงโอ้ยตอนนี้เรากำลังรีเขาว่าตัวเองอยู่แล้วพี่กิจอะไรเนี่ยพี่กิจมายืนไปหมดเกือบแล้วเชียวพวกเราเกือบจะรอดออกไปได้แล้วจะช่วยหน่อยก็เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของการจับชู้บอกเลยนะว่ามันมีภารกิจให้เราเล่นตั้งหลายอย่างแน่เอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แป้งด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ้านะอาจจะเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติก็ได้ฉันจะไม่กินจนกว่าจะถึงเวลาอาหารเย็นเฮ้ยโอ้โหกัดด้วย ที่บอกว่าไม่กัดอ่ะคือแกใช่ไหม